With regards to serving the future consumer, I think it's very important to remember that all of these new economy businesses, digital platform businesses, they are here now, today, and not in the future. So you have to act today, not tomorrow. Don't get left behind. I think that's a key message. With regards to businesses as well today in Thailand, they have to be quick adopters of all of this new technology. They have to digitize. They also have to upskill their management teams and also their own people. I think that's really, really important to become a future-ready company. วันนี้ผมมาพูดเกี่ยวเรื่องของแพลตฟอร์มโดยที่เน้นว่าสำหรับบริษัทที่สนใจที่จะขึ้นเป็นแพลตฟอร์มนี้เขาควรที่ consider อะไรบ้างแล้วก็บางบริษัทนี้ควรจะเป็น platform provider หรือว่าควรจะเป็นแค่ solution provider ตรงส่วนนั้นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่การทำ strategy นะครับแล้วก็มามองว่า value proposition ให้กับลูกค้านี่ควรจะเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่ช่วยเขา develop framework ตรงส่วนนั้นได้รวมไปถึงทางด้านเรื่องของ solution ต่างๆด้วยครับ ตลาดของเรานะคะตอนนี้มันเป็น digital consumer เปลี่ยน behavior จากแต่ก่อนเขา consume สื่อ consume หลายๆอย่างด้วยวิธีเก่าๆเดี๋ยวนี้เขา move มาที่ออนไลน์แล้วคอยมองว่า business ที่จะชนะจะเป็น business ที่ใช้ data แล้วก็เอา data เนี่ยมาเข้าใจลูกค้าหลายๆครั้ง data เนี่ยทำให้เรา predict อะไรหลายๆอย่างให้กับลูกค้าแปลว่าเราตอบโจทย์ เราเอา solution มาให้กับลูกค้าหลายๆครั้งก่อนที่เขาจะคิดถึงมันจะด้วยซ้ำไปมองว่า group company ที่ใช้เวลา invest กับ data น่าจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ชนะสำหรับยุคนี้ค่ะ